จับแล้วนะครับวินมือยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดนักศึกษาอุเทรนถวายเสียชีวิตพบว่าเจ้าตัวหนีไปเที่ยวดอยอยู่ที่เชียงใหม่ครับนายอนาวินหรือว่านายวินมือยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตถูกตำรวจสืบสวนนครบาลติดตามจับกุมได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับนายทิวเพื่อนสนิทโดยตำรวจอยู่ระหว่างคุมตัวทั้งสองคนจากจังหวัดเชียงใหม่เข้ากรุงเทพโดยนายวินมือยิงจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนนายทิวจะถูกแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและในวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเข้าสอบปากคำทั้ง2คนด้วยตัวเองที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจากนั้นจะส่งตัวฝากขังต่อศาลตามขั้นตอนทางกฎหมายขณะที่สน.ทุ่งมหาเมฆนะครับระหว่างที่ตำรวจคุมตัว12ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดียิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้เกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นครับเมื่อแม่ของน้องหยอดที่เดินทางไปยื่นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาคุณแม่เนี่ยเข้าไปเผชิญหน้ากับกลุ่มวัยรุ่นมีการตะโกนต่อว่าและยืนยันว่าจะสู้คดีให้ถึงที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ยกคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงกลัวว่าจะหลบหนีครับ